ครับผมสบายหายใจด้วยนะอยู่ใกล้ผมหายใจเข้าไปไม่หรอกมาถึงเอ็นข้อมืออักเสบตรงนี้ฟังวิเคราะห์ดีครับครับเอ็นข้อมืออักเสบคำว่าอักเสบเป็นภาษาหมอโอเคนะภาษาเราคือเจ็บปวดที่เอ็นข้อมือเดี๋ยวหายเอาเราเป็นตัวตั้งอักเสบคือภาษาหมอเราฟังไว้หูไว้หูเดี๋ยวหายครับอย่าเสียงดังนะครับเสียงดังความดันเบาหวานเป็นเรื่องหมอหมดไม่ใช่เรื่องผมโอเคนะไมเกรนก็คือภาษาหมอภาษาเราคือปวดหัวโอเคนะครับถามว่าเดี๋ยวนี้ปวดอยู่ไหมหัวเอาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ยังไม่ปวดเพิ่งกินยาเข้าไปไม่จบกินยาไปแล้วครับจะมาที่นี่ไปกินยาก่อนก็เลยไม่ต้องรู้กันไม่เป็นปัญหาหรอกผมช่วยได้หมดแหละเพิ่งกินเมื่อตะกี้สักพักนึงเนี่ยไปกินข้าวแล้วก็กินพอดีอากาศมันร้อนแล้วมันไมเกรนมันขึ้นก็เลยกินก็แปลว่าบรรเทาไปแล้วครับผมจับปุ๊บมันจะเบาหัวเลยนะครับสองมือเปล่าลุงงอจับปุ๊บจับหัวจะเบาเลยแหละครับเมื่อหัวเบามันก็จะป้องกันไม่ให้มันปวดอีกครับคือขั้นตอนเป็นอย่างนั้นครับนะเล่าให้ฟังไว้ก่อนนะครับแล้วก็ซึมเศร้าครับอ๋อไอ้เรื่องซึมเศร้าคือไม่สดชื่นนั่นแหละครับเออหงอยเหงาตอแตะต่อต่อยต่อยตอแตะประมาณนั้นแหละก็มันไม่กระจายกระเช็งอ่ะซึมเศร้าหมอเขาบอกว่าผมเป็นซึมเศร้าเขารักษาไมเกรนผมไม่หายเขาก็เลยส่งผมไปหาจิตเวชจิตเวชก็เลยให้กินยาซึมเศร้าจิตแพทย์นั่นน่ะเขาก็เลยให้ผมกินยาแก้โรคซึมเศร้าออมีแต่เขาบอกคนอย่างพี่แต่ว่าเป็นโรคซึมเศร้าเที่ยวก็เที่ยว อย่างนี้ไม่น่าจะซึมเศร้าให้กินมาร่วม10ปีผมว่าหมอว่าเป็นกูก็เป็นส่วนลดชีวิตเราเนี่ยให้เขาหมดใช่เขาจะว่านก นกตามเขาเขาจะว่าแมวก็แมวตามเขาเป็นเรื่องเขาที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยใช่งั้นตัดคำว่าเขาออกไปทั้งหมดเอาเข้ามาเราเป็นตัวตั้งนาทีนี้วินาทีนี้เอาตัวเราเป็นตัวตั้งโอเคนะครับก็ไปมาเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดกันใหม่โอเคนะเอาล่ะกลับมาปวดปวดหลังเนี่ยยืนนานๆแล้วจะปวดโอเคที่ผมช่วยได้ละอะไรล่ะขาใช่ไหมเนี่ยขาหนีบขาหนีบขาหนีบโอเคปวดหัวไมเกรนน้ำตาน้ำตาไหลเรื่อยแล้วศอกไม่เห็นมีนี่อ่ะเนี่ยเอ็นเนี่ยฮะเอ็นเอ็นก็ศอกก็ศอกนี่นะครับโอเคจบสรุปก็คือเลยนะเจอลุงหงอกหายความสดชื่นจะกลับคืนมาครับผมไม่บอกว่าหายผมรู้ว่ามันไม่เป็นไรหรอกถูกเขาบรรจุทั้งนั้นที่ว่างโอเคนะครับมันไม่เป็นไรหรอกแล้วจะบอกว่าหายทำไมเขาทั้งนั้นใส่เราครับมันก็เลยไม่หายถึงทุกวันนี้นั่นแหละครับโอเคนะครับมาถึงเราเข้าใจแล้วครับแล้วมันก็จะไม่มีเองแปลว่ามันหายถอดทิ้งเลยถอดไปเลยซะถอดเลยเชื่อขนมไม่ยายกินได้ก่อนเลยเชื่อขนมไม่ยายกินได้ก่อนเป็นหนี้ไม่ยายได้ก่อนใช้คืนไม่ใช้คืนไม่รู้เป็นหนี้ไม่เป็นไรติดหนี้ไม่ยายพอๆกับติดหนี้ลูกสาวเลยลูกสาวเป็นของเราแล้วลูกสาวก็เป็นของเราแล้วเป็นทุกอย่างสุดท้ายแล้วเป็นนี่แม่ยายกลบเกลื่อนกันไปหายเลยไม่ใช้คืนโอเคไหมครับแล้วมองภาพออกนะหนึ่งมาที่นี่แล้วหายใจเองห้ามหยุดหายใจหยุดหายใจปุ๊บงานเข้าทันทีเลยเข้าวัดเลยเข้าวัดนั่นคือเข้าวัด
แต่มันไม่จบตรงนั้นสิเป็นเรื่องกฎปากกฎไม้เข้ามาอีกแล้วพูดไปงานใหญ่เข้าอาหารลงออกงานหายใจเข้าไว้นะครับโอเคนะเอาล่ะโปรดสังเกตสิ่งที่ว่ามาเนี่ยปวดแขนปวดไอ้เรื่องปวดทั้งหมดโอเคนะกับความสดชื่นที่ต้องรับกลับคืนไปแล้วก็เรียบแรงมันมีเรียบแรงกลับคืนไปนะมีความสดชื่นแล้วก็สบายตัวแปลว่าปวดก็จะหายไปโอเคนะครับครับมันอยู่สามพอยต์หายใจไว้โยมวัดกันที่ความรู้สึกนะไอ้ความรู้สึกในวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเขาใช้เครื่องมือเขาใช้สิ่งอื่นเขาไม่เขาพูดถึงความรู้สึกครับนั่นคือกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาจะไม่ยอมรับความรู้สึกของสัตว์โลกโอเคไหมรู้ความรู้สึกมนุษย์นะยกเว้นพอจะมีหลักวิชาที่เขาต้องเรียนคือนักจิตวิทยาพอจะมาเรียนรู้เรื่องความรู้สึกของมนุษย์แต่ความรู้สึกที่เขาเรียนปุ๊บมันไม่สามารถถ่ายทอดเหมือนลุงหงอกถ่ายทอดเวลาเนี่ยความรู้สึกเจ็บปวดโอเคนะมันต่างกันอยู่สเต็ปหนึ่งแล้วกันเนาะหายใจไว้สังเกตวัดที่ความรู้สึกปึ๊บเชื่อว่าพอเริ่มรู้สึกแล้วตำแหน่งนี้ไม่มากครับเบาๆเนี่ยครับเพิ่มมาทีนิดจะลืมหายใจอยู่ใช่ไหมเริ่มแล้วเริ่มทีน้อยแล้ว 5% 10% แล้วนี่มันจะมากขึ้นไปหน่อยจะสู้ผมจะลืมหายใจครับเห็นไหมเริ่มมีคำตอบแล้วใช่ไหมครับตามความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละครับนี่แหละคือเขาเรียกว่าการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันนาทีต่อนาทีเดี๋ยวนี้โอเคไหมครับนี่แหละการแพทย์แผนอนาคตเราใช้ปัจจุบันมามนุษย์โลกใช้ปัจจุบันมาเยอะแล้วอย่างน้อย350 ปีนะครับปัจจุบันบัดนี้มาเจออนาคตแล้วโทษครับเห็นไหมที่มันเป็นมานานเท่าใดแล้วมันจะคลี่คลายแล้วต่อมามันจะเบาหัวนะไมเกรนที่ว่านั่นนะครับดูมันจะต่างกันเยอะยาที่กินมาเป็น10 ปีกับ2 มือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นกี่นาทีวะเนี่ย3-2ถามว่าเจ็บไหมครับนิดหน่อยเพิ่มมากได้ไหมได้นะเอาแค่นี้ก็พอมากกว่านี้มันทรมานเห็นไหมแป๊บคนละเรื่องไหมกับยาเนี่ยนะที่กินเข้าไปนะกินมาเป็นเวลา10 ปีกับกี่นาทีเนี่ยเห็นไหมครับมันจะต่างกันเยอะนี่คือการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้นาทีต่อนาทีโอเคไหมครับจับให้ได้เอาให้อยู่มาเนี่ยคือพลังงานมันวิ่งนะในตัวล่ะมันไปแล้วเนี่ยพลังงานมันไปละมันไปสู่กระแสเลือดแล้วเลือดไปหาเซลล์ทุกเซลล์กระดูกนะเซลล์ประสาทนะแล้วก็เนื้อหนังมังสากรามเนื้อนี่แหละครับเรียกว่าอักเสบนั่นแหละโอเคไหมตัวที่หมอบอกว่าอักเสบนั่นแหละโอเคนะจะได้รับการคลี่คลายและหายไปในที่สุดครับโปรดสังเกตดีๆย้ำเรามาวัดกันที่ความรู้สึกเห็นไหมนั่นสิ่งที่มันสะสมมาเยอะเจอมือผมหน่อยเดียวโอ้โหเลยล่ะครับผมไม่ได้ออกแรงมากนั่นเองด้วยหน้าละหายใจนี่เชื่อมโยงสุดยอดเลยนะครับเห็นไหมคนละฟิลลิ่งเลยล่ะครับคนละความรู้สึกก่อนที่จะมาหาผมก่อนที่มาเจอสองฝ่ามือลุงหงอกมันคนละความรู้สึกเลยครับ
สิ่งนี้นะครับมันไม่มีการศึกษาเรียนรู้มาก่อนนะครับของมนุษยชาติบอกให้ทราบไว้นะครับบัดนี้มันมีต้นสังกัดมันมีตัวต้นแบบแล้วผมเรียกว่ามาสเตอร์พีซยืนพูดอยู่นี่แหละตัวมาสเตอร์อายุปูนนี้แหละฮะจะมารู้จักตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่สายโทษครับเห็นไหมจะเห็นได้ว่าก่อนนู้นหายใจได้ไม่ขนาดนี้หรอกผมจะรู้แน่นอนผมจะดูการกระเพื่อมเห็นไหมต่อไปยิ่งมากกว่านี้การหายใจจะได้มากกว่านี้โทษครับสะบัดข้อมือซะไอ้ที่มันอักเสบอักเสบนั่นนะครับมันจะไปเวินๆนะครับนะโปรดสังเกตโทษครับอย่าสู้ผมนะตามผมว่ายน้ำว่ายบกว่ายอากาศเนี่ยเข้าจังหวะกันนะครับถามว่าอันนี้มันอักเสบที่ข้อศอกข้อมือเนี่ยมั้ยนะมั้ยเปิ้บเปิ้บถามว่ามั้ยมีอีกมั้ยคุณโยมสะบัดแรงๆเลยไปวันๆมันวิ่งหนีไปนั่นแหละวะถามว่าเป็นจังไดครับบินเหมือนนกเลยปื้ดปื้ดเลยขึ้นลงขึ้นลงเอิดอย่าหยุดเอิดลงเห็นไหมสองมือเปล่าลุงงอกนี่แหละครับโอเคจบข่าวไหมอิสระทั้งหมดมันเกณฑ์ไหมต่อยที่เขาว่าอักเสบอักเสบที่เขาว่าโล่งนะโล่งสุดขั้วเลยหมดเกลี้ยงเลยกูไม่ตอบเลยประมาณนี้เห็นไหมความซึมเศร้าที่เขาว่าความสดชื่นตาสว่างนะมันประกอบกันหมดเลยตาสว่างนะครับต่างจากเดิมๆมากไม่เพียงใดดูหนังสืออ่านเอาเองครับเห็นไหมสองมือเปล่านะได้ไปทั้งเยอะแล้วนะดูเห็นชัดเลยหายใจเต็มปอดดีไหมล่ะเห็นไหมชัดเจนกี่นาทีที่ใช้ไปเมื่อกี้เนี่ยใช่ป่ะถ้าเป็นการแพทย์ปัจจุบันเขาให้กลับบ้านกันแล้วเขาให้ยาด้วยอ่ะไปหาจ่ายยาเองอันนี้ไม่มียามีแต่เข้าใจเรื่องภาษาเวลาสัมผัสตัวจะรู้สึกนี่นะการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้นะสรุปแล้วว่าร่างกายทั้งหมดผมให้กำลังต่อกำลังแค่กำลังขานะฮะเอากำลังไปเดินไปเหินห้ามไปตบตีใครนะครับได้พลังจากผมเนี่ยห้ามตบตีใครนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับหมูหมาตาไก่ก็ไม่ได้นะครับทราบกดหลังเอวสบายครับแค่นี้ครับร่างกายผมจะเอาส่วนไหนก็ตามสัมผัสจะได้ประโยชน์นะเอาขยับเองเนี่ยนะครับข้างๆขาเลยครับขยับไปเลยบาดเบาวิวโทษครับนะ
ขยับเองเบาวิวเองครับอิสระเกิดขึ้นกับท่านแล้วครับอิสระภาภาพรวมประเมินตัวเองที่นี่ครับก็โอเคครับก็เรียกประมวลหรือประเมินประมวลตัวเองประเมินเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาประมวลเราเพราะมันร่างกายของเราโอเคไหมที่ผ่านมาถูกคนอื่นกำหนดมาหมดประมวลหมดนั่นคือเขาเอาไว้แข่งนี่ต่างหากเป็นประสบการณ์ตรงที่เราเคยผ่านมาตรงนั้นโอเคไหมอันนี้ก็ตรงเหมือนกันปัจจุบันขณะนี้ที่เราคุยกันแล้วก็ผลมันก็คือก็เรียกผมเรียกว่า before afterbefore you ก็มาเต็มร้อยแต่ after ปุ๊บใช่ไหมพอใจให้คะแนนความพอใจตัวเองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดีหรือหายก็ว่าไปอันนี้คืออยากหายนั่นแหละครับแสดงว่าอยากหายตรงนี้จากอาการที่เคยเป็นใช่ไหมมันเยอะเลยก็อยากหายครับปัจจุบันนี้มันดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับประเมิน 90% อะไรมันจะขนาดนั้นหาไหนได้ในแผ่นดินนี้ก็มันเบาเข้าใจเนี่ยเพราะตัวนี้ไม่มีใครตอบแทนเราได้แน่นอนในโลกนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเรางั้นเราต้องเป็นเอกอุในตัวเราโอเคไหมครับเรื่องสุขภาพเราเป็นตัวตั้งแต่มันยังจะเหลือน้อยมากรอเวลาก็จะอันนี้เองเดี๋ยวนี้ก็พอไหวเดี๋ยวนี้ก็พอไหวมันซึมซับมานานขนาดนี้บอกว่า90แล้วดูมันจะเป็น100ไหมทีนี้ถ้าเป็น100ได้ก็ดีไหมดีครับนะมันทรมานกันมามากมานานดูสิหนุ่มสามารถช่วยได้สัก100ไหมโอเคไหมมันจะได้มีจุดจบถามว่ามีอีกไหมครับสะบัดเองครับมือของท่านท่านต้องรู้ของท่านเอง
ช่ไหมครับมันอักเสบมานานเออก็มีกี่ปีมันจำนวนปีบอกได้ไหมครับไม่เห็นบอกสองครับรวมสองปีนะสองปีกับไม่กี่ไม่ถึง15นาทีเดี๋ยวเมื่อกี้โอเคมันต่างกันเยอะมากไหมฉีดยามาหลายเข็มแล้วเออนั่นคือเขาหมดโอเคไหมเรื่องเขาไม่เคยจบมันระบมอ่ะโอเคนะเข้าใจคำว่าเขานะครับต้องตัดให้ได้คำว่าเขาด้วยนะตอนนี้มันเป็นมาเป็นเราแล้วโอเคไหมจบข่าวเลยรู้จักผมผ่านเฟซสบายมากแนะนำมาโหดทั้งได้รับแนะนำมาผ่านเฟซผ่านยูทูบมากันเยอะเลยสุดท้ายก็ผลมาก็ 90% แต่เขียนตัวเลขไม่ได้ก็ได้ตรงแต่เกินกว่าตัวเลขก็คือความรู้สึกที่แท้จริงไม่มีตัวเลขมาว่าหรอกครับแต่ตัวนี้มันคุยกับผู้ใครก็ได้ใครจะมาสอบถามก็โทรศัพท์ก็มีเห็นไหมเป็นมาขนาดนี้กับไม่เกิน10นาทีเนี่ยมานอกนั้นก็เป็นเวลาคุยกันซะมากกว่านานใช่ไหมฮะผลออกมาก็เท่ากับเท่านี้ตรวจสอบได้นะนี่คือตรวจสอบได้มีนี่ตรวจสอบได้อ้างถึงอ้างอิงหมดทุกมิติไม่ว่าใครจะมาจากโลกพระจันทร์มาตรวจมาดูมันก็ยังคงอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนใบนี้ไม่ได้ไปไหนโอเคนะครับเก็บไว้ที่นี่แหละเผื่อเป็นหลักฐานเอกสารคนรุ่นต่อไปเช่นก็เริ่มเกิดในวันนี้3ปี10ปีต่อมาเอกสารยังอยู่ YouTube ยังอยู่เขาจะมาศึกษาเรียนรู้ในรุ่นต่อไปเพราะว่านี่เป็นการแพทย์แผนอนาคตเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ครับก็เปิดเผยนี้มาตลอดโอเคนะครับเอาล่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีต้องแบ่งปันกันนะแบ่งกันช่วยมารักษาหัวเข่าเออนั่นแหละรักษาหัวเข่าใช่เข่าเสื่อมเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมนี่คือเข่าว่าเราว่ามันปวดเข่าเข้าใจมั้ยครับมารักษาเข่าก็เอาปวดหายหนีไปมันนี่จะรักษาเข่าได้เข้าใจภาษาเนาะครับเออเหมือนกับที่ต้องมาจำแนกภาษากันใหม่กับลุงหมอโอเคเออผมใช้ภาษามา74ปี73ปีเต็มมาวันนี้ต้องกลับภาษาใหม่ครับโอเคนะจบข่าวเนาะครับโอเคด้วยความยินดีครับแต่วันนี้น้ำเป็นยาถ้ามันสกปรกก็ไปต่อว่าโรงงานเราเองโอเคไหมครับครับไปต่อว่าอย.เองถ้ามันสกปรกครับต่อว่าผมไม่ได้ครับชัดเจนครับจบข่าวครับเชิญ